ก็ได้รับทราบข่าวการถึงแก่กรรมของคุณสะอาดธรรมรักษ์ซึ่งคุ้นเคยกันเมื่อสมัยที่ท่านไปเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังแต่ประจำอยู่กับทางกระทรวงต่างประเทศทางด้านการเงินคล้ายๆที่ปรึกษาทางด้านการเงินนั่นแหละครับเมื่อ40กว่าปีก่อนที่ลอนดอนแล้วก็เมื่อกลับมาก็รับราชการที่กระทรวงการคลังเข้าใจว่าท่านคงจะเป็นคลังเขตจนถึงเกษียณอายุราชการและคุณสะอาดธรรมรักษ์นี้ท่านได้เป็นสามีของคุณภรณีธรรมรักษ์ห่อหมกภรณีไงครับแต่คุณภรณีถึงแก่กรรมไปก่อนแล้วทางคุณอภิรดีธรรมรักษ์ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณสะอาดและคุณภรณีได้แจ้งมาว่าคุณสะอาดธรรมรักษ์ถึงแก่กรรมตั้งศพที่วัดมกุฏสวดทุกวันจนถึงวันพฤหัสบดีที่23และจะชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่25ธันวาคมเวลา18นาฬิกานี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งท่านเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทสนมกันมากรวมทั้งคุณประสงค์สุวรรณประเทศซึ่งในตอนนั้นรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงลอนดอนเราสามคนนั้นมีการพบปะสังสรรค์กันแทบจะทุกเย็นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากท่านผู้ฟังครับผมขึ้นไปเชียงใหม่ตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าต้องไปสาธิตการทำอาหาร หรือไปทำอาหารให้ชมในรายการงานโครงการหลวงซึ่งเป็นงานประจำปีของโครงการหลวงทุกปีเริ่มงานตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายคือเป็นวันที่17 18และ19ก็มีผู้มาทำอาหารกันหลายคนที่ยืนโรงอยู่นั้นก็มีผมและลูกชายคือหมึกแดงในวันที่17ซึ่งเป็นวันเปิดงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดผมไม่ได้เข้าร่วมรายการในวันที่17เพราะว่าออกเดินทางในตอนเย็นการสาธิตอาหารนะก็เป็นหน้าที่ของหมึกแดงเข้าใจว่าคงจะทำปลาทราวตามแบบของหมึกแดงคงจะเป็นปลาเท้ามือนิแยปรากฏว่าพระองค์โสมบอกว่าพี่หมึกแดงเนี่ยวางยาคือทำให้เสวยมากเมื่อเสวยมากก็คงจะทรงพระเจริญมากพระเจริญนี่คือสมบูรณ์คืออ้วนขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ทรงสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคุ้นๆกันอยู่ผมได้ทราบข่าวในวันนั้นแล้วก็เห็นว่าทรงพระสำราญเต็มที่เลยทีเดียวผมไปถึงก็ตอนที่ท่านเสด็จกลับทางเครื่องบินในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเวรของผมที่จะต้องทำงานโครงการหลวงเนี่ยสำหรับปีนี้โอ้โหเป็นปีวิเศษที่สุดมีผลิตผล
ต่างๆจำพวกพืชผักเมืองหนาวตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำขึ้นจากผลิตผลของโครงการหลวงหลายต่อหลายอย่างงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม The Empress เป็นประจำทุกปีซึ่งเขาได้เอื้อเฟื้อให้สถานที่มีผู้มาชมงานมากมายเหลือเกินครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเชียงใหม่เย็นสบายจนเกือบจะหนาวถ้าตอนกลางวันแดดจ้าอากาศก็จะค่อยยังชั่วแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนก็ทำให้ทุกๆคนที่มาเที่ยวงานนั้นมีความเบิกบานแจ่มใสหาซื้อสิ่งของกันเป็นจ้าละวันมีพืชผักเมืองหนาวตลอดจนอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างรวมทั้งต้นไม้ก็นำมาแสดงในคราวนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวในวันที่ผมไปถึงนั้นก็ไปรับประทานอาหารคือทางหมึกแดงทางคุณพงพัฒน์ซึ่งทำงานอยู่ด้วยกันคุณพงพัฒน์ก็เหมือนกับเลขาของผมได้นำเอาคุณอ้อและลูกขึ้นไปด้วยไปรับอากาศหนาวและไปเที่ยวงานโครงการหลวงเราก็มารับประทานอาหารกันที่ร้านเลมอนทรีของคุณเต้ยซึ่งเป็นเชื้อสายของวังสะปทุมโดยที่คุณปู่ของเขานั้นเป็นกรมวังผู้ใหญ่ของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเจ้าคุณบรมนรินทร์พ่อของเขาก็คุ้นเคยกับผมดีคุณตุรงค์ทัพพวสุก็เลยต้องคุ้นเคยกันมาจนกระทั่งถึงลูกหลานคุณเต้ยนั้นเขามาเอาดีทางร้านอาหารร่ำเรียนมาทางอื่นแต่มาเอาดีทางร้านอาหารทำอาหารเปิดร้านเลมอนทรีซึ่งมีคุณหนุ่มจบการดนตรีจากออสเตรเลียสอนเรื่องดนตรีอยู่พักหนึ่งก็เปลี่ยนมาทำอาหารซึ่งรสมือดีเหลือเกินร้านเลมอนทรีนั้นทีแรกก็เป็นร้านคูหาเดียวตอนนี้ต้องขยายออกไปถึง2คูหาแล้วยังมีสาขาอีกนะครับเพราะว่าผู้คนนิยมที่จะไปรับประทานอาหารฝีมือของคุณหนุ่มเป็นอันมากไปในคราวนี้ผมต้องสั่งต้มเป็นต้มโคลงมะระยอดมะระหวานใส่ปลากรอกโอ้โหซดเข้าไปเนี่ยอากาศหนาวๆเนี่ยนะครับมันทำให้มีความอบอุ่นไปทั้งร่างกายเวลาซดนี่ต้องเตือนกันหน่อยว่าอย่าซดแรงอย่าโฮกเพราะว่ามันจะไอไม่ใช่โฮกคือเป็นโฮกไอเพราะมันโล่งเข้าไปถึงลำคอทำให้เกิดการไอออกมาเป็นโฮกไอไม่ใช่โฮกคือถ้าจะซดแบบโฮกคือต้องค่อยๆซดสูดไปนิดหน่อยห้ามสเลิฟแบบที่ญี่ปุ่นเขากินโซบะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งจากนั้นก็มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างอย่างเช่นกบผัดเผ็ดบางวันก็จะมีหมูป่ามีปลาแค่ที่อร่อยมากแล้วก็ไปคราวนี้มีปลาชะโอนปลาชะโอนนี้ก็เหมือนกับปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กๆขนาดนิ้วมือทอดกระเทียมพริกไทยโอ้โหมันอร่อยบอกไม่ถูกเลยครับวันนั้นก็รับประทานกันจนพุงกลางผม
เอาไวน์ขึ้นไป2ขวดเอาไวน์407ขึ้นไปเพนโฟลด์407ซึ่งสนนราคาที่หาซื้อมาจากออสเตรเลียไม่แพงแต่มาถึงเมืองไทยเข้ามันแพงขึ้นไปถึง5เท่าครับ5เท่าก็เลยบอกว่าไวน์ดีๆซึ่งราคาไม่แพงในต่างประเทศแต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วโดนภาษี 300% เข้าราคามันจะกระโดดขึ้นไป5เท่าโดยเขาจะต้องบวกค่าเก็บไวน์ค่าเสิร์ฟไวน์บวกให้กับทางร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นไวน์อย่างชนิดที่เราหาซื้อได้ที่โน่นราคาไม่ถึงพันเมื่อเข้ามาถึงภัตตาคารที่นี่อย่างวูบลัสเกรเลโบซึ่งเป็นไวน์วูบลัสระดับรองลงมาจากแบล็กเลโบก็ขายถึง 3,500 ต่อ1ขวดอย่างเพนโฟ407นั้นขายถึง 4,800 บาทนี่แหละครับก็ทำให้เราต้องเลิกราไม่รับประทานไม่ดื่มไวน์ที่มีขายอยู่ในภัตตาคารก็ต้องหาไวน์ที่รสดีแล้วราคาพอดื่มได้อย่างเช่นไวน์จากบูลแกเรียซึ่งมียี่ห้อชื่อว่าโลวิโกมีทั้งคาเบเนเซวิยองมีทั้งองุ่นพันแมคโลและก็มีไวน์ขาวจากพันองุ่นชาโดเน่เป็นไวน์รีเซิร์ฟซึ่งบ่มเป็นอย่างดีนะครับในราคาขวดหนึ่งไม่ถึง400บาทมีคุณภาพทัดเทียมกับไวน์ของฝรั่งเศสที่บูลแกเรียนั้นมีภูมิอากาศที่เหมาะสมที่จะปลูกไวน์แต่ที่ไม่ดังเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ยากจนไม่สามารถที่จะทุ่มเทเงินเพื่อจะโปรโมตไวน์ดีๆได้นอกจากคนที่จะรู้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าในตอนวันปีใหม่ฉลองไวน์ 2K ลองไปหาซื้อวายจากบูลแกเรียมาขวดละ390มีทั้งขาวมีทั้งแดงแดงนั้นมีทั้งคาเบเน่ซีวิยองและแมคโลส่วนขาวนั้นชาโดเน่ซึ่งหอมหวนชวนดื่มในราคาไม่ถึง400 390บาทที่ขายนั้นอยู่ที่ตรงถนนอำนวยสงครามนะครับเป็นเขาตั้งเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ใกล้ๆบ้านคุณอรีเก่าถ้าจะไปจากเกสโกมลสะพานเกสโกมลก็อยู่ทางด้านขวามือนี่ผมก็มางุมมางาหราพูดไปแต่คาดว่าคงจะอยู่แถวๆนั้นแหละครับท่านดูให้ดีก็แล้วกันดูป้ายยี่ห้อของเขาตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาก็เป็นหลานของคุณอรีนี่แหละครับเขาขายอยู่นี่ก็บอกไวน์ดีๆไว้ให้ที่ผมพูดยืดยาวก็เพราะว่าราคาของไวน์ที่เรารู้จักและนิยมกันเนี่ยมันขึ้นไปยิ่งกว่าบั้งไฟนะครับไม่ถึงกับจรวดนะมันแค่บั้งไฟวืดขึ้นไปเลยถ้าไม่ได้เอาติดตัวมาจากต่างประเทศในราคาถูกแล้วก็รู้สึกว่าจะดื่มไม่ลงเพราะว่าหยดหนึ่งมันมีค่าราวกับสายสร้อยทองคำเลยก็เลยต้องหาไวน์ที่ดีๆแต่ราคาถูกโดยเป็นไวน์ที่คนยังไม่ค่อยรู้จักอย่างเช่นไวน์จากบูลแกเรียยี่ห้อโลวิโก้เนี่ยนะครับก็บอกกันไว้สำหรับจะเลี้ยงดูกันในปีใหม่นี้มันก็จะถูกดีครับ
ไม่ต้องแพงมันก็รสชาติใช้การได้แต่ขอแนะนำว่าท่านควรจะเอาไปชิลสักหน่อยนึงให้ได้อุณหภูมิประมาณ16องศาเซลเซียสอย่าให้เกิน18แล้วจากนั้นท่านก็เปิดทิ้งเอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงท่านจะได้ไวน์ดีทัดเทียมกับไวน์จากบอร์โดหรือทางด้านเบอร์กันดีดื่มฉลองในวันไวน์ 2K นี้อย่างแน่นอนนั่นก็เป็นเรื่องของอาหารซึ่งเราจะต้องดื่มมีไวน์ดื่มพร้อมกับอาหารไม่ใช่ดื่มเป็นเหมือนกับเบียร์ไวน์ที่ดีนั้นจะต้องดื่มกับอาหารนะครับถึงจะได้รสได้ชาติไม่ใช่ดื่มเอาดื่มเอาเหมือนเหล้าโรงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ท่านได้ฉลองY2K หรือสหัสวรรษนี้อย่างชื่นบานในสนนราคาซึ่งไม่แพงครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมขึ้นไปเชียงใหม่ในงานโครงการหลวงซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องเป็นทำเป็นประจำอยู่ทุกปีในปีนี้งานของโครงการหลวงเริ่มในวันที่17 18และ19เป็นวันสุดท้ายผมได้ไปทำอาหารร่วมกับลูกชายคือหมึกแดงในวันที่2หมึกแดงเขาทำวันแรกแล้วแล้วก็มาทำวันที่2อีกวันหนึ่งเราก็ออกคู่กันทางฝ่ายทางด้านหมึกแดงเขาทำก่อนผมก็เข้าไปร่วมด้วยพอถึงตอนที่ผมทำหมึกแดงก็มาร่วมด้วยรวมทั้งมิ่งขวัญหลานสาวผมที่เป็นเจ้าของครัวพี่คุณชายซึ่งกำลังจะเปลี่ยนเป็นครัวหลานคุณชายนี่แล้วนะครับมาช่วยเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมึกแดงเขาทำสลัดเป็ดรมควันผมทำเมี่ยงกะน้าข้าวผัดกะน้าปลาเค็มพอได้เวลาในวันที่18เราก็ไปพบกันที่โรงแรมดีเอ็มเพรสสถานที่ที่สาธิตอาหารอยู่ชั้นบนไม่ได้อยู่ริมสระน้ำเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่อยู่ในห้องในหับเรียบร้อยอยู่ชั้นบนแม่ลมพัดเย็นจนเกือบจะหนาวที่ตรงนั้นนะครับเป็นที่ซึ่งอากาศบริสุทธิ์มากท่านที่ต้องการจะไปสัมผัสอากาศหนาวถ้าได้ไปเที่ยวงานโครงการหลวงเนี่ยท่านก็จะได้รับการสัมผัสกับอากาศหนาวได้อย่างสบายทีเดียวเรื่องของเป็ดรมควันของโครงการหลวงนั้นเขารมควันไม่ถึงกับแห้งมีสองอย่างอย่างหนึ่งมีเครื่องเทศที่ผสมในการหมักอีกอย่างหนึ่งเป็นรมควันธรรมดาที่ไม่มีเครื่องเทศเป็ดลมควันที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าหน้านี้นะครับก็เป็นเป็ดลมหนาวที่เขาแบะอกเป็ดออกไปแผ่ออกไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตากลมหนาวที่เรียกว่าเป็ดลมหนาวสีเหลืองอ่อนสวยงามถ้าท่านไปที่ฮ่องกงในตอนนี้อย่าลืมสั่งมารับประทานเพราะเขาจะทำหลับเหมยฝานหลับเหมยฝานนี่คือพวกไอ้เป็ดหมูลาบยกลาบเฉิงคือพวกที่เป็นกุนเชียงเป็นหมูซึ่งเป็นหมูที่รมควันมีเป็ดรมควันลาบอับสามอย่างเขาจะเอามาอบกับข้าว
แล้วก็มีเกรวี่ราดอร่อยจนกระทั่งฝันถึงเลยทีเดียวล่ะครับถ้าไปตอนนี้อากาศหนาวๆต้องสั่งลาเหมยฝานมารับประทานให้ได้นะครับถ้าท่านไปฮ่องกงถ้าจะทำเองก็มีที่ขายอยู่ที่เยาวราชมีอยู่เจ้าหนึ่งมีเหมือนกันมีพร้อมเลยทุกอย่างนะครับแต่อากาศของเรานั้นคงจะหนาวไม่เท่ากับฮ่องกงปีนี้ค่อยยังชั่วหน่อยอาจจะซื้อเป็ดรมควันจากเยาวราชอยู่เยื้องๆกับตรอกเล่งบวยเอียทางฝั่งใต้นะครับทางด้านใต้ก็จะมีขายอยู่เจ้าหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของเป็ดรมควันอีกแห่งหนึ่งก็คือเม่งเฮียงที่22กรกฎาแต่เป็นเป็ดรมควันที่ยังแห้งหน่อย 2-3 ปีมานี้ไม่ได้เจอเป็ดของเม่งเฮียงเลยไม่ทราบว่าเท่าแก่จะเป็นตายร้ายดีประการใดนี่ก็เป็นเรื่องของรมควันแต่ของโครงการหลวงนั้นรมควันชนิดที่ไม่แห้งหมึกแดงเขาก็เอามาลอกหนังออกแล้วก็ฉีกเป็ดนั้นออกเป็นชิ้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 นแล้วก็เขามีการตีน้ำสลัดให้ดูน้ำสลัดอย่างข้นนั้นนะพวกเราเนี่ยชินกับสลัดที่กุ๊กช็อปที่เขาใช้นมข้นตีลงไปด้วยก็เป็นหวานหวานคล้ายๆเป็นเมลเนสที่หวานหวานจนกระทั่งทุกๆคนนึกว่าถ้าเป็นสลัดน้ำข้นแล้วต้องหวานที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสลัดน้ำข้นนั้นมันจะมีพื้นมาจากเมงเนสซึ่งจะมีไข่แดงตีกับน้ำมันพืชเป็นน้ำมันถั่ว 100% น้ำมันถั่วเหลือง 100% หรือน้ำมันโอลิฟออยล์วิธีตีนะหมึกแดงเขาตีให้ดูคือตีค่อยๆใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตีสักพักหนึ่งมันจะขึ้นฟูไม่ใช่ใส่ทีเดียวพรวดลงไปมันจะเป็นน้ำมันกับไข่แยกตัวออกกันต้องค่อยๆเทและก็ตีไปโดยตลอดจนกระทั่งมันขึ้นฟูแล้วถึงจะได้ปรุงรสในการปรุงรสนั้นก็แน่ละต้องใช้รสเปรี้ยวเข้าไปด้วยเขาใช้น้ำส้มหมึกแดงใช้ราสเบอรี่เพราะมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานอกจากความเปรี้ยวแต่ถ้าเราไม่มีพวกน้ำส้มแบบนั้นนะครับเราจะเอาไวน์วินิก้าหรือน้ำส้มสายชูธรรมดานี่ก็ใส่ลงไปได้แล้วก็ถ้าจะให้มันแหลมเปรี้ยวขึ้นนิดก็บีบมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งก็จะทำให้มีรสชาติแหลมขึ้นมาน้ำสลัดนั้นถึงแม้จะเป็นน้ำสลัดแบบแมงเนสก็จะต้องมีรสเปรี้ยวเข้าแทรกอยู่ด้วยถึงจะเป็นน้ำสลัดส่วนน้ำตาลนั้นหมึกแดงบอกว่าถ้าคนที่ชอบก็ใส่น้ำตาลแต่ใส่นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นอย่าใส่ให้มากมิฉะนั้นมันจะเป็นสลัดแบบกุ๊กช็อปที่เขาใช้นมข้นเขาได้ทำเมงเนสให้ดูจนกระทั่งเป็นน้ำสลัดอย่างดีแล้วเขาก็เอาผักของโครงการหลวงซึ่งมีผักสลัดไม่ว่าจะเป็นไอซ์เบิร์กไม่ว่าจะเป็นคอสและหลายต่อหลายอย่างซึ่งเป็นผักสลัดต่างประเทศที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันผักพวกนี้นะครับเราก็จะเอามาใส่ในโบลใหญ่ในชำอ่างใหญ่แล้วก็เอาเนื้อเป็ดรมควันที่ฉีกเอาไว้ใส่ลงไปเอาน้ำสลัดเอาเมนเนสที่หมึกแดงเขาตีไว้นั้นผสมลงไปตอนนี้แล้วก็สนุกเลยครับเขาก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันใส่
องุ่นซีดเลสลงไปด้วยองุ่นซีดเลสเนี่ยจะช่วยทำให้เวลาเคี้ยวสลัดขึ้นมามีรสแหลมขององุ่นขึ้นมามันผสมผสานกันเข้าไปอย่างที่อร่อยอย่างที่สุดก็มีผู้สนใจมากมาชิมกันอย่างเนืองแน่นจนทำถึงสลัดโบว์สองโบว์ด้วยกันหายไปในพริบตาจบเลยทีเดียวต่างก็ไปหาซื้อผักไปหาซื้อเป็ดรมควันของโครงการหลวงเพื่อจะได้มาทำรับประทานกันที่บ้านผู้ที่สนใจและก็มีความสงสัยก็ถามหมึกแดงว่าต้องใส่ไอ้นู่นไหมต้องใส่ไอ้นี่ไหมสมมุติถ้าเราไม่มีราสเบอร์รี่วินิก้าเราจะใส่อะไรดีอย่างนี้หมึกแดงเขาก็บอกว่าถ้าทำกินอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วก็ตีน้ำสลัดแบบที่เห็นเขาสาธิตก็คงจะได้สลัดเป็ดรมควันและผักโครงการหลวงที่อร่อยอร่อยมากผมก็เลยบอกว่าในรายการพ่อลูกเข้าครัวควรจะมาทำอีกครั้งหนึ่งปัญหาเรื่องเป็ดรมควันนั้นเราต้องเลือกทำในวันที่เขามีเป็ดรมควันออกมาจำหน่ายแล้วก็ขอให้ส่งมาจากเชียงใหม่เพื่อจะได้มาบันทึกรายการถ่ายทำท่านที่ไม่ได้ไปชมหมึกแดงเขาทำนั้นก็ขอให้อดใจรอหน่อยนะครับเขาจะต้องมาบรรจุในรายการพ่อลูกเข้าครัวที่ออกอากาศในวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทาง ITV ทุกอาทิตย์พอถึงตอนที่ผมทำก็ทำง่ายๆครับเพราะว่าคณะของโครงการหลวงนั้นเข้าใจเป็นคณะพันธุ์ไต้หวันซึ่งสดกรอบแล้วก็ก้านคณะอวบดีมากผมก็ทำสองอย่างใบเอามาทำเมี่ยงกะนาเมี่ยงกะนานั้นก็เหมือนเมี่ยงธรรมดาแต่มีน้ำเมี่ยงซึ่งประกอบด้วยพวกน้ำตาลน้ำปลาพวกกระเทียมพวกอะไรพวกนี้เผากันซะก่อนหอมกระเทียมแต่ไม่มีกะปินะครับแล้วเราก็ใช้มะพร้าวคั่วใส่ในตอนหลังตำให้เข้ากันแล้วก็เอาขึ้นตั้งไฟผสมน้ำชนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นน้ำเมี่ยงที่อร่อยส่วนเครื่องก็มีพวกจะเอาแคบหมูก็ได้หรือจะเอากากหมูก็ได้สุดแท้แต่ตอนที่ผมสาธิตผมใช้กากหมูเพราะว่าเอากากหมูเนี่ยแหละครับเอามาใส่ในผัดกะน้าปลาเค็มได้แล้วใช้น้ำมันหมูนานทีปีหนไม่เป็นไรหรอกครับน้ำมันหมูนี่มันจะทำให้รสชาติดีขึ้นอย่างแน่นอนก็มีปลาเค็มหอมใหญ่ข้าววันนั้นข้าวรู้สึกว่าเพิ่งหุงใหม่ๆยังไม่สวยกรากถ้าจะผัดอย่างนี้ต้องข้าวสวยๆถ้าได้ข้าวค้างคืนยิ่งดีครับนะข้าวหอมมะลิเนี่ยหุงให้สวยหน่อยแล้วก็ต้องเอามายีจนกระทั่งไม่ติดกันเป็นก้อนเคล้ากับปลาเค็มจากนั้นก็เอาหอมใหญ่ลงไปทอดในน้ำมันหมูเอาลงไปผัดในน้ำมันหมูพอเป็นสีเหลืองอ่อนตัวลงแล้วหอมใหญ่อ่อนตัวลงก็เอาข้าวลงไปผัดไม่มีอะไรหรอกครับถ้าเป็นที่เมืองจีนที่ผมไปรับประทานที่กวางโจวเขาจะใส่ผงกะหรี่ลงแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องใส่เราก็ผัดอย่างนั้นเอากะน้าลงไปก่อนหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าไปผัดกับหอมซะก่อนแล้วถึงจะเอานี่ลงไปผมหั่นพริกขี้หนู
ซอยเป็นฝอยละเอียดผสมลงไปด้วยก็ทำให้มีข้าวผัดปลาเค็มที่มีรสแหลมขึ้นมานิดหนึ่งท่านที่ชอบมะนาวจะบีบมะนาวตอนหลังก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบมะนาวรับประทานอย่างที่ผัดขึ้นมานั้นก็จะอร่อยครับนี่ก็เป็นการสาธิตทำอาหารจากพืชผักโครงการหลวงกะน้าน้ำมันหอยก็ทำง่ายเหลือเกินเอากะน้าส่วนที่เป็นก้านกะน้าไม่ต้องเหลาครับตั้งไฟเอาน้ำใส่เกลือลงไปหน่อยให้มันเดือดพล่านเลยอย่าใส่มากนะฮะกะพอท่วมกับก้านกะน้าแล้วเอาก้านกะน้าลงไปปิดฝาสักครู่หนึ่งเอาขึ้นมาเอาน้ำมันหอยราดแค่นั้นเองท่านจะได้กะน้าน้ำมันหอยที่อร่อยผักหวานกรอบผสมกับรสหอมหอมเค็มๆของน้ำมันหอยก็จะเป็นอาหารสำหรับหน้าหนาวเนี่ยเป็นอย่างดีผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องของเราวันรุ่งขึ้นไปรับประทานโจ๊กบงกฎโจ๊กต้นพยอมซึ่งตอนนี้คนแน่นเหลือเกินครับแน่นจริงๆรับประทานเสร็จเรียบร้อยก็มีน้ำพริกของเจ๊คุ้งซึ่งตอนนี้เขาทำน้ำพริกปลาน้ำพริกหมูกรอบกรอบเผ็ดๆอร่อยสำหรับคนที่ชอบหวานมีรสหวานนำที่ทำให้คลายรสเผ็ดลงไปเราใส่น้ำปลาดีแล้วก็ลองเอามาคลุกข้าวดูโอ้โหอร่อยเป็นอันมากยิ่งได้รับประทานกับเลือดหมูต้มของบงกฎนะฮะโจ๊กต้นพยอมเนี่ยยิ่งเด็ดขาดรับประทานแล้วรับประทานอีกไม่มีหยุดไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของการที่ขึ้นไปเชียงใหม่ตอนนี้ยังมีงานต่อกันอีกเยอะแยะแล้วผมจะเรียนให้ทราบในภายหลังนะครับสวัสดีครับ